ช้างอยุธยาและพระเนียดและมูลนิธิพระโคชบาลขอเสนอการแสดงประกอบแสงสีเสียงและสื่อผสมเรื่องโคชสารคู่แผ่นดินช้างคือสัตว์คู่บ้านคู่เมืองมาช้านานเป็นสัญลักษณ์ประจำชาติเป็นตำนานแห่งรอยจารึกประวัติศาสตร์ชาติไทยรวมไปจนถึงทั้งในด้านศิลปะวัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตตลอดจนความเชื่อในด้านศาสนาและที่สำคัญยิ่งช้างยังเป็นสัตว์คู่พระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์ไทยในอดีตแห่งการกอบกู้อิสรภาพสู่ผืนแผ่นดินบ้านเกิดจนถึงปัจจุบันแห่งรัชกาลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชจากการที่ทรงมีพระราชสวนีของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและพระราชทานกับทีมงานวังช้างอยุธยาและพระเนียดและมูลนิธิพระโคชบาลจึงเห็นสมควรจัดการแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยซึ่งมีช้างเป็นตัวแสดงร่วมนำเสนอการแสดงแสงสีเสียงและสื่อผสมในเรื่องโคชสารคู่แผ่นดินณบริเวณท้องสนามหลวงเพื่อให้ประชาชนชาวไทยและชาวต่างชาติตลอดจนทูตานุทูตได้ชมการแสดงถวายเป็นราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชเพื่อเฉลิมพระเกียรติในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา80พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่าวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ก็คือ 1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา80พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 2. เพื่อนำรายได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตามพระราชประสงค์ 3. เพื่อเชิดชูช้างไทยที่เป็นสัตว์สัญลักษณ์ของชาติให้ทั่วโลกได้รับรู้ความสามารถของช้างและเห็นคุณค่าควรแก่การอนุรักษ์ช้างอย่างเป็นรูปธรรม 4. เพื่อส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมประจำชาติอันเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสำนึกรักและภาคภูมิใจในแผ่นดินแห่งความเป็นไทย 5. เพื่อให้คนไทยได้รู้ถึงประวัติศาสตร์สร้างจิตสำนึกของการรักชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์และร่วมกันสร้างความรักและความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นกับคนทั้งแผ่นดินองค์ประกอบสำคัญในการนำเสนอของการแสดงในครั้งนี้ 1.เป็นการแสดงช้างไทยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศจำนวน80เชือกซึ่งล้วนเป็นช้างที่ผ่านการฝึกฝนมาอย่างดีโดยใช้ระยะเวลาในการฝึกนานนับ10ปีภายใต้การรังสรรค์ของจิตใจของวังช้างอยุธยาและพระเนียดโดยนายลายทองเหรียญมีพันซึ่งมีผลงานเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศมากมาย2. การชนช้างกลางทุ่งสนามหลวงคือความยิ่งใหญ่ซึ่งไม่เคยปรากฏมาก่อนในประวัติศาสตร์ณบริเวณท้องสนามหลวงแห่งนี้การชนช้างยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจะประกาศพระกฤษฎาภินิหารให้ประจักษ์สู่สายตาทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ 3. เป็นการร่วมใจครั้งสำคัญของเหล่าศิลปินนักแสดงกิตติมศักดิ์ดารารับเชิญมากมายพร้อมนักแสดงประกอบรอจนเหล่าทีมงานมากกว่าพันคนพร้อมรวมใจกันมาสร้างสรรค์ผลงานครั้งนี้ด้วยความจงรักภักดี 4. การสร้างสรรค์เรื่องและบทโดยคุณหญิงวิมลศิริไพบูลย์นามปากกาคมมยันตีนักประพันธ์นวนิยายชั้นครูของประเทศไทยโดยสร้างบทการแสดงและกำกับการแสดงโดยสุภักษรผู้กำกับการแสดงมือหนึ่งข
ของประเทศ 5. ระบบพิเศษของการแสดงผสมผสานเทคนิคสมัยใหม่แบบ Multi Dimension Presentation ซึ่งจะสร้างสรรค์การแสดงครั้งยิ่งใหญ่อลังการด้วยงานเทคนิคทันสมัยแปลกใหม่สร้างความประทับใจและให้ความรู้สึกรักชาติรักแผ่นดินและแสดงความจงรักภักดีแด่สถาบันพระมหากษัตริย์ไทยอีกทั้งยังสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ชมได้เป็นอย่างยิ่งและสิ่งต่างๆเหล่านี้จะเป็นความประทับใจสู่สายตาพี่น้องประชาชนและชาวต่างชาติทุกคนอย่างไม่มีวันลืมณวันเวลานี้เวลาแห่งการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในมงคลวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา80พรรษาขอใจทุกใจของปวงชนชาวไทยร่วมผนึกใจเป็นหนึ่งเดียวเกาะเกี่ยวกันเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ในการร่วมสร้างปรากฏการณ์มหัศจรรย์การชนช้างกลางสนามหลวงเฉลิมพระเกียรติเพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีแด่พระผู้ปกฟ้าประชาไทยให้เกรอใกล้ด้วยพระเกียรติยศเปล่งปรากฏตราบกาลนาน